โอเคสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวนะคะรีวิวอะไรก็คือแฟนมิตของพี่กูอะแล้วก็คืออันนี้คือจะพูดแบบเร็วๆเพราะว่ารู้ทุกคนเวลาทุกคนมีค่านะคะก็คือเราอะได้สิทธิ์ไซโปเตอร์ที่เขาเซ็นมาแล้วแล้วก็วันจริงอะเราก็คุยกับน้องเว้ยว่าเฮ้ยเอาดีไหมวะอะไรบ้าง แต่สุดท้ายก็คือได้มาเพราะว่ามันไม่มีของออฟฟิเชียลเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าซื้อแท่งไฟ700อันนี้700มันก็เหมือนกันแต่ได้ลายเซ็นเพิ่มมาอีกอันจากนกก็โอเคแล้วก็ของแจกเยอะมากเลยนู้นมาเดี๋ยวหาของแป๊บรีบไปเลยนะอ๋อแล้วบ้างไงนี่จะเก็บอย่างดีเลยนะจ๊ะโอเคแล้วก็ที่นั่งงานคือบอกเลยว่าแบบพื้นที่ที่ให้แฟนคลับนั่งรอเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าเพียงพอแล้วก็แอร์อะไรคือโอเคนะคะแล้วก็พอหลังไฮทัชเขาก็ให้มาอีกอันนึงเนาะฟรีก็คือโอเคแล้วคือมันจะมีรอบซ้อมที่เราไม่ต้องลงทะเบียนเพียงแต่ว่าเราบางอันมันจะมีลงทะเบียนแยกอะลงทะเบียนก็โฟโต้ลงทะเบียนไซส์โพลารอยด์ซูมแบบซูมหรืออะไรอย่างนี้แต่นี้ก็คือเขาบอกมาเลยว่าที่นั่งนี้ที่นั่งราคานี้ก็คือได้ทั้งกูโฟโต้ได้ไฮทัชอะไรนี้นะคะก็เราก็อยู่ส่วน A2 บัตร5,000ก็คือได้กูโฟโต้ด้วยแล้วคือเราไม่คาดคิดก็แค่คิดในใจว่าถ้าได้ยืนข้างพี่กัวก็คงดีนะคงดีแล้วก็ตอนนั้นก็ไปแล้วเขานับเรา16แล้วเราก็ดูแล้วว่าข้างหน้ามันนั่ง10คนแล้วก็แบ่งข้างหลังไปอีก5แล้วพี่เขาก็อยู่ตรงกลางแล้วเราก็แบบ16อ่ะ5แล้วเราก็คือได้ข้างเขาแล้วคือตอนนั้นเราไปถึงก็แบบลุกลี้ลุกลนเนี่ยอะไรใช่ป่ะแล้วตอนที่พี่กัวเดินเข้ามาเราก็บอกว่าเอาไอ้นี่มันภาษาจีนแล้วนางก็ตอบว่าไอ้นี่แล้วเราอ่ะข้างๆก็คือเป็นแฟนอินโดมาจากอินโดเลยอ่ะเขาก็บอกอะไรสักอย่างแล้วนางก็ตอบด้วยก็คือแต่ของเราคือแบบดีใจมากแล้วคือบอกเลยว่ามิตรภาพหลังจากแฟนมีคือเราได้รู้จักคนเยอะเรานี้ก็เป็นคนต่างชาติอีกแล้วเราก็คุยกันเยอะมากเป็นภาษาอังกฤษนะคือจริงๆอ่ะอันนี้มีใบมาให้ด้วยนะเป็นใบโคลเวอร์นะจ๊ะก็จะรายละเอียดโปรเจกต์นะมันก็จะมีไอที่เป็นไลท์ตรงนี้นะคะไว้ติดที่แฟลตแล้วก็แบนเนอร์วันนี้นะคะอันนี้นะจ๊ะเรารู้สึกว่าอันนี้คือได้มาฟรีเรารู้สึกว่ามันโอเคพูดได้มันโอเคเราก็เลยถือบวกไปตลอดแฟนมิตเลยเรารู้สึกเริ่มพูดช้าลงแล้วโอเคไม่เป็นไรแล้วก็เราก็จะแบบenjoy พี่เขาพวกจังหวะอะไรอย่างนี้เราก็จะเป็นคนที่แสดงออกมาอะไรอย่างเช่นแล้วพี่เขาร้องเพลงภาษาอังกฤษแล้วเราก็แบบจังหวะมันอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วเหมือนแบบคนอื่นเราหันไปมองว่าจะเช็คสภาพรอบกายแล้วคือทุกคนนิ่งแบบตั้งใจฟังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่แต่เราแบบจังหวะโอเคดี good อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วเหมือนน่าจะเลยมาบ่อยมากหญิงคนนี้อะไรอย่างเงี้ยโอเคก็คือเรารู้สึกว่ามันดีมากเพราะว่ามันมีอะไรที่เหมือนเป็นเกม2เกมใหญ่ๆเลยนะที่แบบเขาให้แฟนคลับทุกคนในฮอลล์ช่วยกันตอบแล้วก็จะมีอันประมาณคือนิดๆอันนึงแหละเราใช้คำว่าอะไรดีนะจ๊ะก็คือก็จะสุ่มเป็นลัคกี้แฟนมา5คนนะ5คนแล้วก็มาพี่หัวก็จะโยนลูกเต๋าแล้วก็จะขึ้นหมายเลขมาแล้วก็ถ้าออกมาเลขไหนก็คือได้นั้นไปมันก็จะมีหมายเลข4ที่เป็น Morning Call อันนี้ก็ได้ไป2คนแล้วก็พลารอยได้ไป3คนแล้วคือ FC วันนี้ก็คือพี่แจ็คไรเดอร์นะแล้วตอนออกมาจากคอก็คือตอนลงมาก็เห็นพี่แจ็คเดินซื้อของอยู่อย่างเดียวเราก็เลยไปถ่ายรูปกับพี่เขาด้วยแล้วก็อะไรอีกเนี่ยแล้วมันมีช่วงนึงที่แบบยงกุ๊กร้องเพลง Universe ก็คือกลับเข้าไปแล้วเรารู้สึกเหมือนเราก็คิดว่าเฮ้ยกลับไปเราอะคือตอนนั้นลืมไงลืมว่าต้องร้องเพลงโคเวอร์อยู่อีกเพลงนึงแล้วคือพอตอนเข้าไปแล้วก็เรียกยงกุ๊กกุ๊กกุ๊กอะไรกันก็คือทั้งฮอลเรียกอะแล้วนางก็กลับมาเปลี่ยนยูนิฟอร์มแล้วก็เป็นร้องเพลงโคเวอร์แล้วคือตอนที่ทุกคนเรียกมันมีคนแมนๆคนหนึ่งที่บอกออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็ตลกดีอะคือว่าโอเครู้สึกว่าแบบตอนเป็นขับเรียกอะมันรู้สึกแบบอบอุ่นอะว่าเฮ้ยยงกุ๊กออกมาได้แล้วอะไรอย่างงี้แล้วก็รู้สึกดีมากๆแล้วมันมีรอบซ้อมอะไรก็คือดีตอนรอบซ้อมเราจำได้ว่าพี่ขัวบอกว่าความจริงอ่ะมัน
ถ้าความจริงรอบซ้อมแบบซ้อมจริงๆของเขาอะเขาจะแบบร้องไปก่อนแล้วก็มันจะมีบางช่วงที่มันต้องปรับอะไรเสียงอะไรของเขาอะแต่อันนี้ก็คือทั้ง3เพลงพี่เขาก็ร้องเต็มเพลงทั้ง3เพลงเลยพี่เขาบอกเออไม่เป็นไรน่าจะแค่นี้แหละนะก็มันเป็นหลักๆของที่ไปแฟนนี้มาทั้งหมดวันนี้นะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้นะเด้อๆค่ะในคลิปต่อไปนะจ๊ะก็รู้ใช่ไหมว่าจะมีเป็นจะมีคอนเสิร์ตของเจมี่เจคุงอกในปีหน้าในเดือนกุมภาหรือมกราก็จะเจออีกทีนะแต่หลังไฟนอลก็เนี่ยจ๊ะก็เจอกันคลิปหน้าโอเคบ๊ายบาย